กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่ 3โดยมีนายโกวิทย์ ภกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่ 3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจรเปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรโดยโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่ 3มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทโดยแบ่งการประกวดเป็น2ระดับ1. ระดับมัธยมศึกษาม.1 ถึงม.6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานจากทีมทุ่งสงโฮมทาวน์ชื่อผลงานสัญจรทีดีวิถีไทยจากโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวช.หรือเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานจากทีมพญาแถนลุยวัดชื่อผลงาน Traffic Life จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสวัสดีนะครับสำหรับโครงการสัญจรดีวิถีไทยประจำปี 2566 นะครับภายใต้หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางนะครับมีความเป็นมานะครับก็คือว่าในยุคปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนทั้งในส่วนคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทนะครับฉะนั้นการที่จะเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อการขับขี่รถนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการจราจรเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของประเทศเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในท้องถนนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่1นะครับในวัตถุประสงค์ที่2นะครับเนื่องจากว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมยุคโซเชียลนะครับฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องการความคิดสร้างสรรค์นะครับน้องๆเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกในถึงศักยภาพแล้วก็แนวความคิดของตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวินัยจราจรที่จะส่งเข้ามาร่วมการประกวดนะครับโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากงานวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตทั้งในเมืองทั้งในชนบทนะครับทั้งในจังหวัดทั้งในอำเภอเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับซึ่งปรากฏว่าในปี 2566 นี้นะครับจากการที่เชิญชวนรณรงค์น้องๆเนี่ยมีน้องๆทั้งระดับมัธยมศึกษาแล้วก็น้องๆระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า240ผลงานนะครับโดยแยกเป็นระดับมัธยมศึกษานะครับก็ประมาณ100 กว่าผลงานขณะเดียวกันระดับ อุดมศึกษาก็100 กว่าผลงานนะครับจาก240 กว่าผลงานนะครับได้รับความกรุณาจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับก็ได้คัดเลือกมาในรอบแรกเนี่ยในระดับแต่ละระดับทั้ง2ระดับนะครับจำนวนระดับละ13 ผลงานหลังจากนั้นเนี่ย13 ผลงานคณะกรรมการท่านก็เชิญน้องๆทุกคนที่เข้ารอบทั้ง13 ผลงานเนี่ยมาประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้แก่น้องๆในการที่จะจัดทำคลิปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ความน่าสนใจทั้งในรูปแบบการผลิตนะครับทั้งในเนื้อหาสาระที่ถูกต้องในการนำเสนอหลังจากนั้นท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านก็ได้ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คัดเลือกออกมาเป็น3รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษานะครับรวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศและก็รางวัลชมเชยนะครับโดยรางวัลชนะเลิศทั้ง2ระดับเนี่ยน้องๆจะได้รับรางวัลจำนวนสูงมากนะครับรางวัลละ100,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศและก็รางวัลรองชนะเลิศก็ได้รางวัลละ50,000 บาท 30,000 บาทและก็10,000 บาทลดหลั่นกันไปนะครับน้องๆทั้ง26 ทีมนะครับจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้รับเงินรางวัลกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนอกเหนือจากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของกฎจราจรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยได้ส่งเสริมให้น้องๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเป็นสื่อนะครับเพราะเด็กๆสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องการพื้นที่สื่อนะครับที่จะนำเสนอเนื้อหาของตัวเองนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยลงสื่อแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมก็ได้จัดสรรรางวัลเพื่อที่จะให้เป็นรางวัลกับน้องๆแล้วก็เป็นการลงทุนในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา3 ปีนะครับแล้วก็ในช่วงปีประมาณ 2567 นะครับโครงการดีๆอย่างนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนนะครับที่เคยร่วมโครงการแล้วก็ดีนะครับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมื่อเวลาของปี 2567 มาถึงนะครับซึ่งทางกรมก็จะได้มีการพิจารณาในหัวข้อที่จะย้ำเน้นนะครับแล้วก็จะเชิญชวนน้องๆนะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนนะครับขึ้นมาบนเวทีเมื่อกี้บอกว่าปีหน้าจะมาใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับคลิปนี้นะครับในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยคุณภาพทั้งในเชิงของเนื้อหานะครับที่ถูกต้องแล้วก็ในเชิงของเทคนิคการผลิตเนี่ยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รวมทั้งของสื่อสัญจรดีวิถีไทยนะครับแล้วก็จะส่งให้น้องๆนะครับได้ช่วยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของตัวเองนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาของตัวเองเป็นต้นนะครับรวมทั้งเราก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของต่างจังหวัดได้เผยแพร่สื่อนี้ด้วยครับอย่างน้อยนะครับน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการนะครับทั้ง240 กว่าทีมเนี่ยจำนวนทีมละ3คนนะครับก็จำนวนเกือบประมาณ700-800 คนเนี่ยน้องๆก็จะได้มีความตระหนักในความสำคัญของวินัยจราจรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะเผยแพร่กันไปในทุกช่องทางนะครับคิดว่าก็คงจะสร้างการรับรู้พอสมควรนะครับในเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ในเรื่องของแนวความคิดของเด็กๆและเยาวชนนะครับว่าเขามองในเรื่องของการจราจรอย่างไรเขามองในสิ่งที่ไม่ควรทำในเรื่องระเบียบวินัยจราจรอย่างไรนะครับก็คงจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราได้เห็นแล้วว่าคุณภาพการทำงานของน้องๆเนี่ยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเราคิดว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยเรานะครับถึงแม้เราจะเป็นยูเซอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเด็กและเยาวชนนะครับในยุคที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเนื้อหาข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการบันทึกเสียงนะครับน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเราก็เห็นว่าสามารถที่จะเผยแพร่นะครับในสื่อออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็ ต้องขอชมเชยน้องๆทุกทีมนะครับทั้งที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยครับว่าฝีมือในการผลิตนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ